เรื่องราวของเขาอ้างว่าหึงหวงนะเขาบอกเขาคบกับผู้หญิงคนนี้เป็นคนขายของร้านชำเนี่ยมา3ปีแต่ลักษณะคือไม่ได้แบบไม่ได้แต่งงานเนี่ยก็เหมือนคบกันอยู่คบกันเฉยๆหลังๆเนี่ยเจ้าผู้หญิงเนี่ยตีตัวออกห่างนะครับปรากฏหึงหวงเอาปืนไปยิงเขาตายคาร้านแต่ทีนี้คุณผู้ชมฮะแม่ของผู้ตายบอกไม่ใช่เลยคนละเรื่องเลยลูกสาวไม่เคยชอบผู้ชายคนนี้เลยด่ากันลั่นโรงพักครับไปฟังดูครับมึงอ่ะมึงอ่ะเข้ามาแล้วคิดเฉยๆน่ะมึงจะตายดิมึงจะรีบตายดิด่าเลยแม่ของผู้ตายและญาติๆเนี่ยมาด่าเลยนะครับคนก่อเหตุชื่อไพจิตร จันทร์เกิดมีฉายาด้วยเต้หัวสะพานเนี่ยมาตะโกนด่ามึงถ้ามึงเฉยๆเขาจะตายไหมมึงก็รีบตายไปเลยแบบนี้ตำรวจต้องเข้าไปห้ามถึงแม้ว่าฝั่งตัวนายเต้หัวสะพานหรือไพจิตรเนี่ย จะอยู่ในห้องกรงก็ตามนะฮะอยู่ในลูกกรงก็ตามแต่ตำรวจก็ต้องเข้ามาห้ามเอาไว้นะครับแล้วดูเนี่ยผู้ต้องหานั่งคอตกอยู่ข้างในห้องคุมขังเนี่ยนะครับไพจิตรไปยิงคุณวาสิทธิทองอ้มหรือว่าคุณแอดคุณแอดเนี่ยแกเปิดร้านขายของชำคนนี้ครับ แล้วเปิดร้านขายของชำอยู่นะฮะปรากฏไพจิตรเดินเข้าไปจ่อปืนยิงเข้าที่ขมับขวา1นัดนะครับคุณแอดแกตายคาเคาน์เตอร์หน้าร้านเลยร้านแกอยู่ที่อำเภอชำนิจังหวัดบุรีรัมย์ทีนี้หลังจากที่จับกุมตัวได้เนี่ยภัยจิตเขาก็บอกอย่างนี้เขาเนี่ยแอบใช้คำนี้นะแอบคบหากับคุณแอดมา3ปีตั้งแต่เมียของเขาตายแต่ระยะหลังมันแปลกครับเพราะว่าคนตายเนี่ยคุณแอดชอบโพสต์ลักษณะแบบตีตัวออกห่างจากเขาอะฮะแล้วเขาเองก็มาหาคนตายเนี่ยที่ร้านค้าแล้วก็เป็นบ้านพักของคนตายด้วยนะฮะอยากจะมาเคลียร์ปัญหาอยากจะมาสอบถามอะไรที่มันค้างคาใจทำไมถึงตีตัวออกห่างแบบนี้ทะเลาะกันอยากจะมาเคลียร์แต่พกปืนมาด้วยประจำนะฮะทะเลาะกันเขาบอกโมโหครับเลยเอาปืนและปืนเถื่อนนะคุณไทยประดิษฐ์อ่ะนะฮะจุด38น้ำติดตัวไม่ได้จ่อเข้าขมับขวาคือโหดมากกระบอกนี้ครับจ่อเข้าไปที่ขมับขวาลั่นไกลเลยนัดเดียวแล้วโดนเข้าไปจุดสำคัญเนี่ยตายคาที่นะครับหลังเกิดเหตุจริงๆคือหนีก่อนหนีไปที่บ้านพักแต่ตำรวจสภ.ชำนิตามมาจับกุมได้นะฮะเอาลองไปฟังดูหน่อยแล้วกันนะคำให้การของผู้ต้องหาครับไม่แทงหรอกเขาไม่ตกยังไงนะครับคือหมายว่าจะเลิกเขาก็ไม่จะเลิกก็เลิกอะไรประมาณนั้นแต่เขาไม่ยอมบอกเขาสั่งอะไรเขาไปไหนไปไหนเขาก็ชอบโชว์โพสเหมือนให้เราพูดอะไรประมาณอ๋อเขาโพสถึงคนใหม่อย่างนั้นใช่ไหมครับอันนี้มุมผู้ต้องหาเขาก็ให้การแบบนี้เรื่องความสัมพันธ์อะไรแล้วผู้หญิงตีตัวออกห่างโมโหทะเลาะกันเอาปืนจ่อขมับแต่แม่ของคุณแอดนะฮะแม่ผู้ตายเนี่ยชื่อว่าคุณนเรศบอกแบบนี้มันคนละเรื่องเลยไอ้ภัยจิตอ่ะมันมาชอบลูกสาวแกจริงตั้งแต่เมียภัยจิตมันตายเนี่ยแต่ปรากฏที่ผ่านมาลูกสาวไม่เคยเล่นด้วยเลยนะเหมือนมาชอบเขาฝ่ายเดียวแล้วก็ตามต่อแยอะไรแบบนี้ลูกสาวไม่เล่นด้วยไม่เล่นด้วยแล้วเอาปืนมายิงลูกแกตายแบบนี้นะครับเอาไปฟังฮะยายก็รู้แค่ว่าเข้ามาซื้อเบียร์ยายก็รู้แค่นั้นก็เลยมันไม่ใช่ไม่ตั้งใจมายิงลูกสาวแต่ไม่ได้ยินเสียงคุยกันเสียงดังไม่ได้ยินเลยไม่มีเสียงเลยมันไปเร็วยิงยายก็ได้แต่ร้องช่วยแล้วช่วยด้วยอาเต้ยิงลูกสาวเรียกเอสว่าสิลูกสาวยายชื่อเอสเนาะอาเต้มันยิงตายแล้วยายก็วิ่งยายก็กินนกด้วยอะไรด้วยชาวบ้านเขาก็มาเขาก็ไม่กล้ามาช่วยเนาะเขาก็ยืนอยู่ตรงนู้นเนาะคุณยายคิดว่ายังไงอ่ะก็คิดว่าแค่นั้นแหละแบบว่ามันอันนี้แต่ลูกสาวเองมันเล่นด้วยแล้ววะอ๋อคือเขาแอบชอบใช่ไหมคุณยายแบบว่าไอ้มอนี่พวกเมียมันตายเมียมันตาย3ปีแล้วยายก็รู้แค่นั้นแหละอ๋อเขาทำทีมาจีบแอดอย่างนั้นเหรอคะต้องใส่จิเม้นวันว่าแต่ลูกสาวเองไม่เล่นด้วยก็เสียใจกับครอบครัวด้วยนะครับเพราะว่าตายแบบนี้ทั้งที่ไม่อยากไปยุ่งกับเขาเลยแต่เขาเป็นฝั่งที่อยากจะมายุ่งอยู่ฝ่ายเดียวนะฮะแล้วก็มาเหมือนกับหึงหวงมาหวงกล้ามากได้แบบเนี้ยปืนยิงกันตายก็เลยเจอข้อหาฆ่าคนตายน่าจะแบบน่าโดยเจตนาคือข้อหาหนักเลยนะครับรวมถึงเรื่องของปืนเถื่อนด้วยนี่นะฮะ